เดี๋ยวพามาดูนี่ฮะยูสุนี่ตัวนี้หายากมากรู้จักพี่เจ้าของรถดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเมธาทองสามครับชื่อเล่นชื่อโจนะครับก็พี่โจนะครับครับพี่โจครับคันนี้ยูสุครับยูสุใช่ก็จะเป็นของไทยรุ่งเป็นแกนแอดเวนเจอร์ครับแอดเวนเจอร์ครับผมนะครับอันนี้เป็นปีไหนนะพี่อันนี้เป็นปี1999เลยครับ1999นะพี่เนาะก่อน1999ก่อนที่จะเป็นมิว7ก็จะมีแอดเวนเจอร์ตัวโฉมที่เป็น D-Max ครับพี่ครับผมแล้วก็เป็นมิว7แล้วก็ตามมาด้วยมิว X ครับอ๋อเนาะก็จะเป็นเก่ากว่าแล้วพี่นะก็เป็นเขาเรียกว่าปู่ก็ได้ครับคุณปู่เลยนะพี่นะโอ้โหอ่ะอันนี้พี่ได้มายังไงพี่วันนี้คันนี้เป็นคุณพ่อซื้อมือสองมาครับก็ครับผมเป็นรถใช้งานที่บ้านครับครับก็ผมทำงานก็ได้รับจากคุณพ่อมาครับเนาะก็เริ่มแรกก็เอามาแต่งครับเริ่มแรกเป็นสีเดิมครับก็เอามาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อนะพี่ครับผมเปลี่ยนล้อก่อนเนาะใช่ครับแล้วก็ค่อยมาทำสีใช่ครับก็มาทำก็คือเปลี่ยนล้อแล้วก็มีการใส่เทอร์โบครับเปลี่ยนเทอร์โบจากเทอร์โบเดิมเป็นเทอร์โบ TD04ครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆครับก็04แล้วก็เป็น07ครับแล้วเป็นโฮเซสขยับมาหลายโบงแล้วด้วยใช่ครับแล้วก็มาเป็น 07F ครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นเทอร์โบคู่ครับโอเคเดี๋ยวเขาไปดูอีกทีเดียวพี่เนาะเรื่องโอเคดูเรื่องสีนิดนึงพี่สีนี้ก็เป็นสีเขียวมาสด้าครับมุกทองเขียวมาสด้ามุกทองใช่ครับทำที่ไหนพี่อันนี้ทำที่สิงห์บุรีครับสิงห์บุรีเนาะใช่ครับจริงๆแล้วพี่อยู่สิงห์บุรีหรือเปล่าใช่ครับเป็นรถอยู่สิงห์ใช้งานอยู่ที่สิงห์บุรีครับแล้วก็ที่ดอนเมืองครับประมาณนี้เนาะครับผมโอเคสีก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องหน้านิดนึงพี่เรื่องหน้าอันนี้มันเป็นหน้าเดิมอันนี้เป็นหน้าเดิมหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ครับหน้าเดิมจะเป็นหน้าตรงอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นกันชนกับกระจังหน้าของตัวใหม่ขึ้นมากันชนแล้วกระจังหน้าครับผมอ๋อสวยๆเลยนะพี่นะครับอันนี้ก็สวยนะใช่แต่ก็อยากใส่หน้าเดิมอยู่แล้วครับใช่เนาะโอเคไปเดี๋ยวไปดูเรื่องทรงกันนิดนึงครับล้อยางเป็นอันนี้เป็น25555ครับเป็นครับ PE37 PE37 SUV ขอบเท่าไหร่เนี่ยพี่ขอบ18ครับอันนี้18เหรอครับครับอ๋ออันนี้ก็จะใส่6รูครับเพราะเราเป็นขับ4ครับก็เลยอ๋อก็เลยใส่เป็น6รูดีกว่าเนาะพี่เนาะเบรกก็เป็นของเดิมเนาะเบรกเดิมครับแล้วโช๊คอ่ะครับพี่โช๊คข้างหน้าผมไม่แน่ใจครับอ๋อลืมแล้วจำไม่ได้แล้วข้างหลังจะเป็นเป็นซันโชครับโชคหลังปรับ9ระดับยางนี่เบอร์เดียวกันป่ะพี่เบอร์เดียวกันครับเนาะ255เนาะใช่ครับ255555เนี่ยจัดทรงยังไงครับพี่นี่อันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะเป็นใส่กล่องโหลด2นิ้วครับแล้วก็ชักแหนบบรรทุกออกช่วงล่างมันจะคล้ายๆเหมือนก็เป็นช่วงล่างเหมือนกับดากอนหรือดีแม็กอะไรพวกนี้นะครับอ๋อครับพี่ครับผมเนาะคล้ายๆกันเลยเนาะพี่เนาะใช่ครับใช้ของด้วยกันเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างครับข้างหลังปกติจะมีล้ออะไรครับจะมีล้ออะไรเกาะตรงนี้ตรงนี้ครับพี่จะมีอยู่เกาะตรงนี้ตรงกลางอ๋อครับผมแล้วก็จะมีบันไดด้วยตรงนี้หรือเปล่าพี่บันไดมันจะขึ้นตรงนี้จะมีบันไดเกาะตรงนี้นี่ฮะก็คือเอาออกหมดเลยถ้าเป็นเดิมๆก็จะมีบันไดกับล้ออะไรครับใช่ผมก็เอาออกหมดเลยเนาะใช่โอเคนี่มีสติ๊กเกอร์นิดนึงครับผมโอ้โหจักปู่หรือเปล่าโอเคพี่ประมาณนี้โอ้โหเลยท่อออกมาอย่างนี้เลยพี่ท่อเป็นท่อออกท้ายครับแล้วก็มีหม้อพักก็จะเงียบโอ้เดี๋ยวมาฟังเสียงทีนึงเนาะใช่ท่อจังเงียบมากทรงประมาณนี้เลยเหมือนจะเชิดนิดนึงเนาะพี่เนาะครับผมใช่ไหม
อันนี้บรรทุกของหรือเปล่าพี่มันเลยไม่ได้บรรทุกครับอ๋อป่ะเดี๋ยวดูด้านในได้ไหมพี่ครับด้านในหน่อยเออพี่ผมถามอีกนิดนึงไอ้ด้านท้ายเนี่ยมันดูยังไงพี่ที่มันจะต่างกับพวกคามิโออะไรอย่างเงี้ยคามิโอจะตัดช่วงนี้ออกไปครับก็คือช่วงข้างหลังเขาจะสโลปอ๋อมันจะสโลปขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อเนี่ยก็ดูไม่ยากเนาะก็จะเป็นตัวนี้จะลงมาอย่างนี้นะพี่ใช่ครับแล้วตัวนี้จะมีหลายเวอร์ชันมากครับหลายเวอร์ชันเลยใช่จะมีทั้งตัวนอกก็มีครับอ๋อใช่แล้วที่มีประตูเดียวก็มีประตูเดียวก็มีเลยก็หารถยางเนาะใช่โอเคพี่เดี๋ยวไปดูด้านในนิดนึงครับครับข้างในจะโล่งๆนะข้างในก่อนโอ้โหพี่ทำไมพวงมาลัยมันเล็กจังเลยพี่มันเป็นของรถเก่งครับก็คือของที่เคยใส่อยู่มันเปื่อยอ๋อโอ้ก็เลยเอาของรถเก่งมาใส่แล้วมันเลี้ยวยากไหมพี่ก็ขับง่ายอยู่นะครับอ๋อง่ายอยู่เนาะพี่เนาะใช่ครับโอ้เล็กดีนะพี่นะมันเหมือนมันหมุนแบบนิดเดียวมันก็ไปใช่ไหมพี่พอกรถเก่งยุค90เขาใส่กันโอ้โหโคตรจ๊าบนี่ฮะแล้วก็มีอันนี้วัดอะไรบ้างวัดบูธครับนี่วัดบูธสองตัวครับก็คือโทรสองลูกใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อมันต้องใส่สองอันเนาะแล้วก็มีออโต้เกียร์วัดรอบนี่ก็มีใส่ก็เป็นดิฟีดทั่วไปครับครับด้านในก็เนี่ยครับก็รถใช้งานก็จะลกๆหน่อยนี่ก็ใช้งานประจำวันเนาะพี่เนาะครับผมขับทุกวันเลยพี่ก็ทุกวันครับก็มีสลับใช้กันบ้างครับเนี่ยฮะประมาณนี้ครับเนาะโอเคอันนี้มันเป็นเจ็ดที่นั่งใช่ไหมพี่ใช่ครับด้านในดูได้พี่ตรงนี้ของจะลกหน่อยครับอันนี้ก็อันนี้มันคืออะไรเนี่ยพี่อันนี้ผมก็ทำเป็นรถแคมปิ้งครับก็จะมีที่นอนครับอ๋อไว้ไปแคมปิ้งใช่ไหมพี่เอาเบาะเดิมออกแล้วก็ทำเป็นโครงเอาไว้นอนครับอันนี้มันเก็บของได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็เปิดได้อ๋อลองเปิดนี่พี่เปิดให้ดูก็โอ้โหใส่ของได้เยอะเลยนะพี่ใช่ครับก็ไม่ได้เก็บรถมาก็ผมก็ย้ายแบตไว้ในรถอ๋ออ๋อนี่แบตอยู่ตรงนี้นะพี่อ๋อแบตอยู่ตรงนี้นะครับน้องก็คือเอาเบาะออกไปเลยครับผมน้องนี่โอ้โหโอ้โหอันนี้มันเทอร์โบอะไรบ้างพี่อันนี้จะเป็น TD07S ครับแล้วก็ลูกเล็กจะเป็น F55 ครับอันนี้ F55โอ้โหสุดยอดหรือถ้าจะเป็นเนี่ยผมบูทด้วยวิกเกตตรงนี้นะฮะนี่เดินยังไงบ้างพี่ก็อันนี้ดูเข้าครับพี่แล้วก็ผ่านลูกเล็กคือดูตรงนี้แล้วก็มานี่ใช่ไหมพี่แล้วก็ลูกเล็กพอเข้าอินเตอร์แล้วก็เข้าเครื่องอ๋อครับนะฮะโอเคแล้วอย่างใส่สองลูกนี้มันบูทยังไงเนี่ยพี่ก็ได้สังเกตบ้างไหมครับก็จะแบ่งเป็นลูกนี้ปั่นก่อนครับลูกนี้ปั่นก่อนใช่แล้วก็เวลาที่บูทเยอะก็จะมาเปิดให้ลูกนี้อ๋อปั่นต่อโอ้โหครับก็ได้ใช้งานง่ายครับครับพี่ครับผมเนี่ยฮะไม่รอรอบไม่มีรอนะพี่ใช่ครับอ่ะถ้าไม่รอเดี๋ยวมาดูเรื่องเครื่องนิดนึงอันนี้เป็นเครื่อง3,000 3,000 นะพี่ใช่แล้วมีอัพบ้างเป็นข้อเหวี่ยงเป็น 4JJ ครับเป็น 4JJ ใช่แล้วก็มีพวกก้านกระทุงลูกกระทุงซิ่งครับแล้วก็ลูกกับก้านเป็นลูกของเดิมอ๋อก็ใช้งานครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาแบบหนักเนาะพี่น้องก็มีแคมเส้นหนึ่งครับแคมเส้นหนึ่งแล้วก็ระบบน้ำมันนะครับระบบน้ำมันก็จะเป็นหัวฉีดผมจำไม่ได้ก็จะมีหัวฉีดใหญ่ปั๊ม12ครับแล้วก็ปั๊มก็จะเป็นของ2มิลของพี่เมทัศหัวฉีดซิ่งครับอ๋อใช่ชุดเทอร์โบผมก็ได้จากพี่เมทัศเหมือนกันอืมเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่ทำที่ไหนเอ่ยถ้าเครื่องจะเป็นของช่างตีกระดาษครับอู่จะอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีครับแล้วก็เทอร์โบถ้าเป็นเทอร์โบปั๊มระบบน้ำมันก็ของพี่เมทัศหัวฉีดซิ่งครับอ๋อพี่เมทัศหัวฉีดซิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นลูกนี้ผมไปเบิกป่ามืดเทอร์โบมาครับตอนที่สมัยโบเดี่ยวครับผมครับก็ใช้ของป่ามืดครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะระบบน้ำมันครบนะครับพัดลมไฟฟ้าเนาะครับผมหม้อน้ำยังเป็นเดิมอยู่ใช่ไหมพี่หม้อน้ำเดิมครับก็ยังไม่ร้อนไม่อะไรก็ยังใช้ของเดิมอยู่มันยังใช้ได้อยู่เนาะโอเคแล้วอย่าง
เกียร์กับเฟืองท้ายครับเกียร์เป็นเกียร์ OS ครับของของนาจิตเกียร์ OS ใช่นาจิตใช่แล้วก็พวกเฟืองท้ายเฟืองท้ายก็เป็นของเบอร์31ของ MIX ครับอืมครับเนาะ 3.1 MIX นะพี่นะใช่ครับประมาณนี้นะครับเนาะโอเคก็รวมๆก็เกินแสนนะพี่เนี่ยครับจริงก็น่าจะเกินอยู่ครับเกินอยู่แต่ก็คือผมก็ทำแบบค่อยๆทำครับก็ค่อยเก็บมาเรื่อยๆใช่เพราะว่าก็จำไม่ค่อยได้เลยพี่คุณไม่ได้เยอะก็คือค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับก็ซื้อตรงนู้นมาใส่ซื้อตรงนี้มาใส่ครับผมอย่างเครื่องน่าจะประมาณ60,000หรือ70,000นะครับ60,000-70,000นะพี่นะก็โอเวอร์ฮอนใหม่ครับพี่ครับแล้วก็ที่เปลี่ยนข้อเบี่ยงอะไรเท่านั้นไปครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะพี่ผมอยากฟังเสียงเทอร์โบคู่หน่อยโอเคครับสตาร์ทให้ผมฟังนิดนึงจะเงียบๆหน่อยครับเพราะว่าท่อดักท่อเงียบอ๋อก็คือมันเป็นท่อมีท่อพักใช่ออกท้ายด้วยแล้วก็ท้ายด้วยแล้วด้วยความเป็นเทอร์โบคู่เสียงจะเงียบอยู่แล้วครับโอเคพี่ไปฟังกันนิดนึงครับเครื่องมันนิ่งจังเลยพี่ผมตั้งรอบเร่งไว้ครับเพราะว่าเร่งแล้วแท่นเครื่องนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได้ไปทำอะไรใช่ไหมครับก็เปลี่ยนใหม่เป็นของใหม่อ๋อเปลี่ยนของใหม่ใช่เพราะว่าเทอร์โบคู่มันเซอร์วิสยากครับถ้าใครอยากใส่ก็แนะนำให้เปลี่ยนพวกแท่นเครื่องพวกข้างล่างไว้ใหม่ครับอ๋อนะครับถ้าเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนิดหนึ่งครับพี่มันก็ดังอยู่นะลั่นอยู่นะพี่เอาเรื่องครับโอ้โหโอเคประมาณนี้ครับพี่บอกเลยมันก็ดังอยู่นะพี่นะเอาเรื่องอยู่ดังเสียงเทอร์โบครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับอยากให้พี่ฝากช่องทางการติดตามอีกนิดนึงพี่ก็ Facebook นะครับก็ชื่อเป็นโจ Direct Injection ครับภาษาอังกฤษTikTok ก็จะเป็นโจภาษาไทยครับแล้วก็เป็น Direct ภาษาอังกฤษโอเคแล้วก็ฝากกลุ่มทัก90มาได้ครับคุณทัก90นะครับก็คือใครอยากจะเจอพี่ก็ไปตามพี่ใช่ครับพี่เพจก็คือถ้ามีมีตติ้งก็จะไปร่วมพวกงานทัก90หรือว่างานกินกาแฟอย่างงี้ก็ไปเจอได้นะพี่เนาะใช่ครับทักทายก็ได้เนาะครับผมทักทายกันได้ครับโอเค